วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมสถานที่สุดอันซีนครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเขาว่ากันว่าสวยเหมือนปางอุ๋งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยทีเดียวเดินไปด้านนู้นน่าจะมีที่นั่งพักอีกนะผมว่าชิลอ่ะคืนนี้เย็นสบายฮะนอนในเต็นท์แบบพอดีเลยและสถานที่นี้มีชื่อว่าอ่างเก็บน้ำห้วยตาโบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ชายโรยเกลือครับผมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับไปตั้งแคมป์กันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมซึ่งสถานที่มีชื่อว่าอ่างเก็บน้ำห้วยตาโบซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวบอกว่าเป็นที่ที่คนยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็เป็นสถานที่ที่สวยมากๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยดีกว่าเราออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้วครับพอเรามาถึงครับจะมีป้อมเจ้าหน้าที่อยู่ให้เราจอดรถไว้ข้างทางแล้วลงจากรถเพื่อมาลงทะเบียนครับหลักๆก็จะมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็ทะเบียนรถครับพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ขับรถตรงขึ้นไปกลางเต็นท์ที่ด้านบนได้เลยครับง่ายๆแค่นี้เลยถึงแล้วนะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบของเราเราจะให้ดูวิวครับผมนี่มาถึงนะครับเราก็จะจอดรถไว้ที่ตรงนู้นที่เจ้าหน้าที่ให้จอดรถไปตรงนู้นครับผมแล้วก็เดินลงมาเลือกจุดกลางเต็นท์ว่าเราชอบตรงไหนนะครับผมพอเราถูกใจแล้วเราก็เอาของลงนะครับเอาของลงจากรถแล้วก็ขนของมาครับผมเพื่อที่จะเอามากางเต็นท์บริเวณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิวกันดีกว่าครับโอ้โหเอ้ยนี่เราอยู่บนแพนะครับผมเรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับอยู่คนเดียวสุดไปเลยครับผมตอนนี้เหมือนยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางหุบเขาครับวันนี้ทั้งเที่ยวน้อยค่อนข้างน้อยนะครับเราเลือกมาวันธรรมดาตรงนู้นน่าจะเป็นที่น้ำมันตกลงไปครับผมไปอาบเก็บน้ำดูอยากให้ดูตรงนู้นตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะขนของลงนะครับผมใช่ไปบางส่วนแล้วครับสองหลังวันนี้ก็ได้อยู่ติดกันเลยก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยแบบนี้เนาะครับนี่ก็กำลังจะหาที่กางเต็นท์ครับพี่โอ๊ตเจ้าหน้าที่ก็มาดูตอบรูปร้อยของเราครับครับผมครับพี่โอ๊ตครับสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ที่น่ารักใครมาก็จะเจอพี่โอ๊ตชอบยากครับผมดึงมันนี่นะตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้เดี๋ยวก็จะทำกับคราวกินกันนะครับผมเป็นการจุดไฟของหน้านะครับนี่นะครับผมเฮ้ยเอาจริงนะคุณจำเทปแรกที่เราทำอาหารด้วยกันได้ไหมครับคือดาดหมูนะครับแล้ววันนี้ก็จะดาดหมูอีกกี่ปีแล้วนี่กำลังนั่งจกข้าวเหนียวกับอำนาจอยู่ครับตอนนี้เพื่อนว่าวิวตอนเช้านี่จะอลังการไหมครับวัดดวงกับฝนเนาะถ้ามีฝนแล้วหมอกเนี่ยวันนี้โคตรสุดมีอะไรจะทำให้ดูครับไอ้ยาเดี๋ยวก็แบบน้ำแล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยวจะรีวิวห้องน้ำให้ดูว่าสะอาดขนาดไหนว่าเป็นยังไงเนาะครับผมสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับดูบรรยากาศรอบๆว่าห้วยตาโบในยามเช้าเนี่ยสวยงามเพียงใดครับผมสำหรับบริเวณแพที่ยื่นลงไปในน้ำจุดนี้เป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยมากๆครับเพราะว่าทิวทัศน์นี้รายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวๆครับ
ท้องฟ้าหมอกจางๆสีขาวแล้วก็ผื่นน้ำต้องบอกว่าไม่ควรพลาดมาถ่ายรูปที่จุดนี้ทุกประการครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นศาลานะครับผมริมน้ำให้พวกเรามานั่งแต่ทุกที่นี้นะครับผมก็จะทำเป็นแบบขอนไม้ให้นั่งริมน้ำอีกสะพานที่เราไปเมื่อสักครู่ครับข้างหลังภูเขาเมื่อกี้เป็นหมอกครับตอนนี้หายไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูด้านนู้นนะครับผมที่เป็นน้ำลดลงไปทางก็จะร่มรื่นนะครับผมริมน้ำอยู่ภาคนู้นอันนี้จะเป็นถนนเลี้ยวซ้ายไปนะครับจะเจอตรงไปเราจะเป็นบริเวณที่เดินให้ข้ามไปนะครับผมส่วนทางด้านนี้เป็นบริเวณที่เราขึ้นมาเมื่อตอนหลักเข้ามาครับเก็บน้ำห้วยตาโบต้นมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีก็เดินข้ามได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดินข้ามได้หรือเปล่าโหสวยครับท่านผู้ชมให้ดูเดี๋ยวให้ดูห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดครับผมบริเวณนี้น้ำนี้ที่ไหลไปประชาชนก็เอาน้ำไปทำการเกษตรขับเข้ามาก็จะมีพวกสวนทุเรียนสวนเงาะสวนมังคุดเยอะแยะไปหมดเลยครับแสดงว่าเคยมีชาวบ้านมาเล่นน้ำนะครับผมเจ้าหน้าที่เลยเอาป้ายมาติดว่าห้ามเล่นน้ำบริเวณนี้เด็ดขาดเลยนะน่าจะเอาเรื่องอยู่แค่นั่งตรงนี้ก็ชิลมากแล้วครับด้านนู้นก็จะเป็นแพที่เราไปถ่ายรูปเมื่อเช้านี้ครับอากาศวันนี้เย็นสบายครับไม่ร้อนไม่หนาวกำลังดีเดี๋ยวเราจะพาเดินข้ามบริเวณสันอ่างเก็บน้ำนะครับก็จะมีน้ำล้นออกมาครับผมค่อนข้างลื่นนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษน้ำเย็นเจี๊ยบผมนี่จะน้ำจะล้นออกมาทางนี้ค่อนข้างเยอะครับผมด้านนู้นก็จะเป็นที่เรากางเต็นท์นะครับด้านนู้นพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ข้างหลังก็จะเป็นพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นมาแล้วก็มีด้านนี้น้ำจะไหลมากกว่าฝั่งนู้นนะครับถามชาวบ้านว่าลงเดินได้แต่ห้ามเล่นน้ำเจ้าหน้าที่ไม่ให้เล่นแค่นั้นครับผมเราจะพาเดินไปรีวิวดูห้องน้ำนะครับว่าจะสะอาดมากน้อยเพียงใดครับสำหรับห้องน้ำที่นี่นะครับก็จะแบ่งเป็นห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายอย่างชัดเจนนะครับผมมีอ่างล้างหน้ามีห้องน้ำเป็นจักรโคนั่งส่วนที่อาบน้ำนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับผมนี่ห้องอาบน้ำ3ห้องครับห้องผู้ชาย3ห้องห้องผู้หญิงอีก3ห้องนะครับผมอยู่ข้างในหน่อยสิครับผมก็มีฝักบัวมีที่วางสบู่ส่วนนี้เป็นห้องน้ำอีก1จุดนะครับผมมีห้องน้ำหญิง1ห้องห้องน้ำชายอีก1ห้องครับผมแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำแยกชายหญิงนะครับอย่างละห้องก็สำหรับที่ห้วยตาโบดนี้นะครับผมห้องน้ำสะอาดที่กางเต็นท์สวยครับผมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งเดี๋ยวเรากลับไปทำกาแฟกินแล้วก็ทำอาหารเช้ากินกันครับใช่ฮะต้มน้ำชงกาแฟเรามีกาแฟดริปด้วยดริปกาแฟครับสะดวกสบายมันก็จะเป็นแบบที่คล้องให้เลยครับเราก็จะเอามาคล้องแบบนี้นี่ก็เป็นกาแฟที่เราฉีดเมื่อสักครู่นะครับผมครับตอนนี้ก็ต้มน้ำเริ่มเดือดแล้วคำถามที่นักท่องเที่ยวถามบ่อยๆนี่อะไรบ้างครับเรื่องสัตว์เรื่องอะไรเงี้ยครับผมกลัวแบบว่าเวลานอนแล้วจะมีช้างลงมาไหมผมการันตีได้เลยไม่มีครับครับ
แต่ก็มีถามเล่นๆเหมือนกันนักท่องเที่ยวถามว่ามีจระเข้ไหมไม่มีถ้ามีป่านี้เต็นท์ข้างๆอยู่ริมต่างนี่ก็เรียบร้อยไปแล้วเป็นเหยื่ออาหารหมดแล้วไม่มีครับสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยตาโบจังหวัดจันทบุรีที่นี่บรรยากาศดีมากครับสมคำล่ำเลือจริงๆและถ้ามาช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเจ้าหน้าที่บอกว่าที่นี่หนาวมากๆเลยแหละอากาศเย็นเหมือนอยู่ภาคเหนือเลยแต่ที่นี่นะครับมีต้นไม้เยอะมากร่มรื่นและที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักเพียง4ชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้วครับอยากให้มาลองสัมผัสบรรยากาศที่นี่ดูครับดีจริงๆครับสำหรับที่อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบนี้นะครับผมกับอำนาจก็ต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในEP หน้า EP หน้าครับผมเดี๋ยวเราจะไปไหนก็รอติดตามครับผมครับสวัสดีครับ